น้ำหมดถังเก็บแล้วไม่เติมหรือน้ำเติมเต็มแล้วไม่ตัดปัญหาอาจจะอยู่ที่ลูกลอยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอง่ายๆเลยนะเพราะว่าผมจะมาเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้าให้เพื่อนๆดูกันครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้น้ำบ่อน้ำบาดาล นะครับแล้วก็มีถังเก็บน้ำนะการเติมน้ำเข้าไปในถังเราก็ต้องใช้ปั๊มสูบเข้าไปและจะไปนั่งเปิดปิดๆเติมน้ำทุกวันก็ไม่ไหวดังนั้นเราก็ต้องใช้สวิตช์ออโต้หรือว่าลูกลอยไฟฟ้าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นบ่อตื้นซื้อปั๊มน้ำมาสวิตช์เป็นสวิตช์ออโต้เราก็สามารถใช้ลูกลอยที่เป็นวาล์วเปิดปิดเนี่ยให้สวิตช์ออโต้ทำงานได้ครับซึ่งจากที่ใช้ปั๊มน้ำมาถ้าเพื่อนๆใช้ปั๊มน้ำราคาประหยัดสวิตช์ออโต้เนี่ยก็จะเสียได้ง่ายๆผมเนี่ยใช้ปั๊มน้ำราคาประหยัดแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ออโต้มาไม่รู้กี่ตัวแล้วครับจนตอนหลังก็ตัดสินใจไปเปลี่ยนใช้ลูกลอยไฟฟ้าและตอนนี้ลูกลอยไฟฟ้าตัวเก่าของผมก็เริ่มมีปัญหาแล้วครับผมก็เลยจะเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้าตัวใหม่วันนี้ผมเลยจะมาติดตั้งแล้วก็รีวิวให้ดูกับลูกลอยไฟฟ้าของพัมกินครับในปัจจุบันนะครับลูกลอยไฟฟ้าแบบที่เป็นทุ่นลอยเนี่ยมันจะมี2แบบนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเก่าก่อนคือเราก็จะเดินสายไฟนะครับเดินท่อน้ำมานะครับที่ถังเก็บน้ำนะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวลูกลอยลูกลอยไฟฟ้าแบบเก่าเนี่ยเขาจะเป็นเชือกทุ่นแบบนี้เนาะพอเวลาที่น้ำเต็มลูกลอยจะลอยขึ้นนะครับแต่พอมีน้ำหนักนะครับผมก็ตุกให้ลูกลอยจมลงไปนะนี่เห็นไหมน้ำเขาจะไหลเข้ามาเติมแบบนี้ทีนี้พอผมใช้เป็นนานๆนะครับน้ำผมเนี่ยมันมีปัญหาเป็นน้ำสนิมเนาะเพราะฉะนั้นลูกลอยด้านบนเนี้ยนะครับตัวสวิตช์มันจะฝืดเนาะเวลาที่ทุ่นมันถ่วงละมันก็ไม่ค่อยจะเปิดน้ำครับหลายครั้งนะครับที่ผมเจอปัญหาน้ำในถังเนี่ยแห้งตลอดเลยผมก็ลอง DIY นะครับหาตุ่มมาถ่วงนะครับให้มันหนักขึ้นเนาะมันจะได้กระตุกเชือกได้แรงขึ้นนะครับสวิตช์มันจะได้เปิดทำงานก็ดีขึ้นแหละแต่ไหนๆก็ DIY มาหลายรอบแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่เลยแล้วกันทีนี้ลูกลอยตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นของพัมกินนะครับลูกลอยเดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับจากตุ่มที่ถ่วงลงไปนะครับกระตุกสายนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นลูกลอยแบบนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเหมือนมีวัสดุอะไรอยู่ข้างในนะครับเขย่ามันจะดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับข้างในเนี้ยมันจะเป็นตัวสวิตช์นะครับการทำงานนะครับถ้าลูกลอยนะครับหัวทิ่มลงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะลูกตุ่มข้างในจะตกลงแบบนี้นะครับเป็นการสั่งงานให้สวิตช์เปิดนะครับส่วนเวลาน้ำเต็มนะครับลูกลอยก็ลอยขึ้นมาอยู่ในท่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นการสั่งการให้สวิตช์ปิดครับตัวตะกั่วข้างบนนะครับเพื่อนๆสามารถปรับนะปรับระยะสายได้นะครับให้เหมาะสมกับความลึกนะครับของถังน้ำเพื่อนๆพอได้ความลึกที่เราต้องการนะครับเราก็หมุนเกลียวข้างบนตรงนี้แค่นี้นะครับตัวตุ่มตะกั่วนะครับมันก็จะล็อกอยู่กับสายแล้วสวิตช์ตัวนี้ต่อง่ายนะครับข้างหลังก็จะมีสายไฟแค่3เส้นนะครับก็คือมีลายมีกราวมีนิวตันครับทุกคนครับบ้านผมทำเบรกเกอร์ปั๊มน้ำแยกไว้นะเพราะฉะนั้นผมก็ตัดไฟจากสวิตช์ก่อนครับเช็คดูนะครับว่าลูกลอยมีไฟหรือเปล่านะครับโดยการลองโยกสวิตช์ดูอีกครั้งนึงนะครับถ้าตอนนี้สวิตช์ไม่ทำงานนะครับก็คาดว่าลูกลอยเนี่ยน่าจะไม่มีไฟแล้วนี่ออกมาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทำการแกะลูกลอยตัวเก่านะครับนี่ลูกลอยที่เป็นเชือกปกติเนี่ยเขาจะเป็นสวิตช์แบบนี้เนาะเขาก็จะกระตุกอย่างนี้นะครับสวิตช์มันก็จะทำงานเนาะเวลาน้ำเต็มปุ๊บเขาก็จะตัดการทำงานจริงๆผมบอกว่ามันก็ยังเหมือนดูดีอยู่เลยเนาะทุกคนครับเนื่องจากบริเวณนี้มันอยู่นอกบ้านนะครับแล้วก็ปกติแล้วสายไฟเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้นะครับในตัวสวิตช์ตัวเก่านะครับแต่ว่าสวิตช์ตัวใหม่เนี่ยเขาจะเป็นสายไฟมาแบบนี้เลยเนาะผมก็เลยถอดจัดการถอดสวิตช์ตัวเก่าออกนะครับเหลือแต่ตัวหัวที่จะไปเสียบกับแท้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟนะครับแล้วก็จะได้ซ่อนสายไฟไว้นะครับในนี้ตัวนี้มันก็จะได้ทำประโยชน์ต่อไปนะกลายเป็นแบบตัวกล่องกันน้ำให้ผมไปเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราจัดการเอาสวิตช์ตัวใหม่ของเรานะครับหย่อนลงไปในถังก่อนนะครับแล้วทีนี้สายไฟเนี่ยผมก็จะใส่รูนะครับลอดขึ้นมาตรงนี้นี่เห็นไหมส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้คอนแทคสายไฟนะครับจะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้นะครับคือพอเรายกขึ้นแบบนี้นะนี่แล้วเราก็เอาสายไฟสอดเข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็คลิกล็อกแบบนี้เลยทุกคนครับสายไฟจะต่อแบบนี้นะก็คือเขาจะมีสายสีน้ำเงินสายสีดำนะครับแล้วก็สายสีน้ำตาลนะสายสีน้ำตาลเนี่ยเราไม่ใช้นะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับก็ต่อไฟขาเข้านะครับส่วนเส้นสีดำนะครับเราก็จะต่อไฟขาออกนะแล้วก็วนกลับไปที่ปั๊มน้ำถ้าลูกลอยของเรานะครับชี้ขึ้นแบบนี้นะน้ำจะไม่ไหลนะแต่พอลูกลอยของเราชี้ลงนะครับน้ำมันก็จะไหลออกมาเนาะชี้ขึ้นปุ๊บนะครับเหมือนลอยขึ้นนะก็จะเป็นการตัดสวิตช์นะแบบนี้ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราเอาใส่ไปในถังกัน
ทีนี้เราก็จัดการตั้งระดับลูกลอยของเรานะครับตามที่เราพอใจเนาะส่วนด้านบนนะครับผมก็ใช้ตัวหัวลูกลอยตัวเก่านะครับข้างบนนี้เรามีการต่อสายไฟไว้นะครับผมก็จะครอบเก็บไว้แบบนี้นะและลูกลอยไฟฟ้าที่ผมใช้วันนี้เป็นของพัมกินนะครับราคาอยู่ที่193 บาทคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้านะครับส่วนลิงก์ลูกลอยไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ต่างที่ผมใช้วันนี้ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย